ก่อนก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับผมที่พาไปเล่นแล้วก็ชวนไปกับน้องนัทนะครับผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็คุยคนเยอะมากแบบตื่นเต้นครับวันนี้เราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของทางมิลเล่นะครับกับมิลเล่ไวท์เทนนิ่งโรสเป็นไฮไลท์คอมเพล็กซ์คอลเลคชันนะครับซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้คือให้ความกระจ่างใสคูณ4ไปเลยครับผมเพราะว่าเราคัดสรรวัตถุดิบดีๆมาหมดแล้วก็รวมถึงเรื่องของริ้วรอยต่างๆนี่บอกเลยว่าน้องใหม่ของเรานี่ช่วยทุกคนได้นี่โอ้โหสุดยอดมากเก่งมากนี่ใช้ทำแบบการดูแลรักษาพี่ครับนี่ก็เทคนิคหลักๆของผมเลยก็คือแบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอครับก็ดื่มน้ำในปริมาณที่พอเพียงครับครับผมอันนี้สำคัญกับผมมากมากครับใช้มิลเล่ฮะเดี๋ยวเสียงเราเป็นสายเฮลตี้นะอะไรนะใช่ครับก็ออกกำลังกายออกกำลังกายครับออกกำลังกายก็จะช่วยได้นะใช่ใช่ช่วยเราทานอาหารที่ดีครับมิลเล่เป็นตัวเสริมมิลเล่เป็นตัวเสริมครับผมก็จริงๆมันต้องเสริมอยู่แล้วเนื้อทุกคนก็ต้องแบบมีผลิตภัณฑ์ช่วยแบบช่วยต่างๆครับผมใช่ครับมิลเล่ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับใช่ครับฟังหน่อยครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมมิลเล่ Marketing Rose เป็นภายใน Complex นะครับผมก็เปิดตัวไลน์ใหม่แล้วก็ฝากสินค้าของมิลเล่ด้วยจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีพวกครีมกันแดดแล้วมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็มาดูได้เลยใช่ครับฝากมิลเล่ด้วยครับก็ขอฝากด้วยครับฝากแมงนัดด้วยครับครับนี้อ๋อใช่ฮะใช่ครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นแฟนมีทครั้งใหญ่ของเราเลยนะครับผมเพราะว่าเรามาจากที่กรุงเทพแล้วนะครับผมก็เป็นแฟนมีททูเวิลด์ของเรานะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันที่3นะครับผมก็ที่สยามพิคเนตนะครับผมก็ที่สยามวันนี้เองนะครับใช่ก็เดี๋ยวเจอกันเลยเพราะว่าเราก็เตรียมกิมมิคอะไรบางอย่างที่คาดว่าจะไม่เหมือนประเทศทุกคนใช่ครับคิดว่ามาแล้วต้องชอบแล้วก็จะรับความประทับใจกลับไปแน่นอนครับผมถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรทำยังไงต้องรีบต้องกดเลยตอนนี้นะครับผมเพราะว่าก็ต้องกดเดี๋ยวนี้เลยครับที่ทาง ticketmelon.com ใช่ครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันครับจริงๆเรามีงานแฟนมีทมาเยอะแล้วเนอะแต่พอแฟนมีทครั้งนี้มันมีความพิเศษยังไงอ่ะโอ้ยครับก็ครั้งนี้จะได้ทำอะไรที่ยังไม่เคยทำที่แฟนมีทที่ไหนมาก่อนครับผมใช่แล้วก็เป็นแบบที่ไทยด้วยได้เจอแฟนชาวไทยด้วยแล้วก็แบบหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาแบบโอ้ยนานแล้วจะแบบได้รับพลังความคิดถึงจากพวกเราไปเต็มเปี่ยมแน่นอนครับอย่างโชว์มีความพิเศษยังไงก็คือเหมือนโชว์ที่ทุกคนอยากเห็นที่ทุกคนคิดว่าพิเศษก็จะมีให้เห็นนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีโชว์อะไรบางอย่างที่เพิ่มความพิเศษกับตัวงานเข้าไปอีกหรือว่ามีกิมมิคอะไรบางอย่างกิจกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทุกคนน่าจะเอนจอยไปกับพวกเราน้องน่าจะโชว์ว่าภาพอาจจะต้องให้น้องพามาสื่อบ้างก่อนครับใช่ใกล้ถึงวันเกิดแล้วก็ไงฮะใกล้ถึงวันเกิดเลยก็เอาจริงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคุณน้าเป็นคนที่จะตื่นเต้นกับวันเกิดตัวเองมาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆอยู่แล้วครับซึ่งแบบว่าพอมันใกล้จะถึงวันเกิดเราเราก็ตื่นเต้นมากดีกว่าครับใช่เพราะว่าอย่างตอนเด็กๆผมนี่เป็นคนที่แบบถ้าใครแฮปนี่คือผมจะต้องส่งข้อความเลยครับแต่พอหลังๆพอแบบทุกคนส่งความรักมาให้แล้วแบบใช่เหมือนพอเราตอบไม่ไหวแต่ว่าเราเลือกที่จะอ่านข้อความอย่างวันปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอะไรกับแฟนคลับก็มีอยู่แล้วเป็นแบบทุกปีปีนี้นะก็จะร่วมทำบุญกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมวันที่13สิงหาคมมาทำบุญร่วมกันครับแล้วก็นั้นมีเปิดรับบริจาคด้วยเพื่อเดี๋ยวจะรับบริจาคแล้วก็จะไปบริจาคกับทางโรงเรียนครับผมเป็นทุนการศึกษาแล้วก็กับทางเขาเรียกว่าเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์ด้วยครับผมก็รอแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วครับผมรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วอะไรนะใช่ครับโอ้ก็รอแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่แล้วครับผมแต่ยังไม่บอกดีกว่าว่าปีนี้จะเป็นยังไงครับผมก็รอเอาไว้เก็บไว้ดูดีกว่าครับก็ต้องรอติดตามครับผมเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวเอาโจทย์ยากไหมกับการหาความพิเศษให้ในวันเกิดของนั้นยากครับ
คือมันก็ไม่อยากทำอะไรที่มันเหมือนเดิมนะก็อยากจะเปลี่ยนการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเรื่อยๆครับผมก็ต้องเป็นโจทย์ก็ต้องรอดูครับผมว่าปีนี้จะเป็นอะไรโอ้แฮปมาปีที่6แล้วนะปีที่6ปีที่6หลายใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเพิ่มเพิ่มดีกรีหน่อยแล้วมารอดูกันว่าปีนี้จะเป็นอะไรนะฮะแสดงว่าเตรียมพร้อมแล้วคิดไว้อยู่คิดไว้อยู่นัดจะต้องเตรียมตั้งรับยังไงครับความเริ่มให้จำไม่ได้ทำใจให้สบายใจโล่งๆนะครับความตื่นเต้นแล้วกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรประมาณนี้ก็รู้แล้วก็สแตนบายไว้ครับแต่เป็นสิ่งดีๆแน่นอนครับสิ่งดีๆแน่นอนแล้วส่วนตัวเรามีอธิษฐานขอพรอะไรของขวัญพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมก็มีวันเกิดผมก็คิดว่าวันเกิดที่จะไปทำบุญกับที่นี่ครับเดี๋ยวคิดว่าจะได้แบบขอพรร่วมกันที่ผ่านมาก็มีขอพรแบบปกติเกี่ยวกับพวกเรื่องแบบโชคเรื่องแบบว่าขอให้แบบคนรอบตัวมีความสุขอะไรปกติเวลาไปทำบุญกันไหว้พระขอพรนะประมาณจะนานมากไม่รู้ว่าขออะไรอยู่ขออะไรได้ที่ไหนอะไรได้ที่ไหนแล้วขออะไรที่ไหนแล้วขออะไรมีอะไรอาจจะเกี่ยวกับอะไรไม่เคยถามครับขอเรื่องงานหรือขอเรื่องความรักถามพร้อมกันเลยครับก็ขอเรื่องงานเรื่องเดียวเหรอเรื่องก็เรื่องงานมันก็เป็นเรื่องของเราอยู่แล้วครับหลายปีที่อยู่ด้วยกันน้องเป็นยังไงบ้างโอ้โตขึ้นเยอะมากครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้มีความเป็นผู้ใหญ่เยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นในทุกปีเลยครับผมก็มีแล้วใช่ไหมครับใช่นะครับมีแล้วถึงตัวจะดูปุ๊กปิ้งน่ารักนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นโตแล้วครับใช่แล้วก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นทุกปีครับแล้วก็เก่งขึ้นทุกปีเลยครับแล้วจะให้ของขวัญอะไรบ้างปีนี้จะให้ของขวัญอะไรกับตัวเองบ้างปีนี้อ่ะอยากได้แล้วก็อยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าการที่เรามีความสุขมันน่าจะเป็นพอเรามีความสุขเราก็มีความสุขที่จะอยู่กับโลกมีความสุขที่จะใช้ชีวิตด้วยครับมีความสุขในการทำสิ่งที่เรารักเนี่ยผมก็เลยอยากมีความสุขตอนนี้มีความสุขไหมครับก็ขอให้ทางใจนะมีความทางใจนะคือจริงๆอะไรแต่ก็มีก่อนวันเกิดมีซื้อแว่นใหม่ซื้อแว่นใหม่ตัวเองครับผมมีซื้อแว่นใหม่อีกแล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นกันในมาร์คก็ซื้อแว่นใหม่ได้เพราะอยากจะได้เห็นหน้าพี่จะได้เห็นจะได้มองเธอนานๆเนี่ยแย่งผมอ้าวไม่รู้จะมองให้ชัดๆกว่านี้อีกหน่อยไงแล้วจำเป็นต้องซื้อกันนะเราก็จะว่าวันเกิดนะก็เราไม่ได้จัดกันนะไม่เราก็ดูตามเวลาก่อนว่าว่างไหมอะไรหรือเปล่าไปไหมก็เดี๋ยวก็ถามก็เดี๋ยวก็ถามไงหลังจากนี้เราก็จะมีงานแฟนมิตรต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมใช่ครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีบินไปญี่ปุ่นครับแล้วก็มีไปญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะครับบราซิลแล้วก็เยอรมันใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมมารับชมแฟนมิตรของพวกเรากันเยอะๆเลยใครที่แบบสะดวกเนอะแบบก็มีเชิญมาในกลุ่มเราใครแบบว่ามีแพลนแบบอยากเที่ยวนอกประเทศกับแม็กซ์ใช่ก็ลองตามมาได้เลยมาได้เลยครับกดตั๋วได้เลยแต่บราซิลนี่คือไกลมากเลยนะใจจริงครับเพิ่งเคยไปเหมือนกันแบบเคยออกนอกเอเชียครั้งแรกตีนมาว่าต้องบินแบบ10กว่าชั่วโมงหรือ20 20กว่าชั่วโมง24ชั่วโมงครับแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้บินคนเดียวก็ไม่เป็นไรก็ยังดีเตรียมพร้อมบ้างไงกับการที่ต้องบินไปไกลๆแล้วต้องมีเกี่ยวกับที่บ้านเป็นคิดว่าน่าจะเตรียมตัวแบบว่านั่งเครื่องยังไงให้ไปถึงแล้วแบบว่าเราสามารถรู้ที่ที่เตรียมพร้อมที่เจอคนมากเพราะว่านั่งเครื่องนานจะมีแบบเคลียร์บ้างแต่ว่าพอถึงหน้างานเราก็ต้องพร้อมที่จะแบบสมบูรณ์สุดคิดว่าแฟนๆน่าจะตื่นเต้นที่จะได้เจอพวกเราไม่แพ้ที่เราตื่นเต้นจะได้เจอกับทุกคนเหมือนกันครับครั้งแรกด้วยใช่ครับใช่ตื่นเต้นมากว่าจะเป็นยังไงอย่างโชว์นี้มันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นไหมจะมันมีคล้ายๆกันก็อาจบราซิลเขาเด่นเรื่องแบบดนตรีนะแบบเรื่องการเต้นเพลงอะไรเราก็อาจจะต้องซ้อมกันหน่อยนะเต้นแบบบราซิลเป็นยกซ้อมยกใช่โยซัมบ้าอะไรหน่อยนะครับครับขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมนะครับผมพรุ่งนี้วันที่3นะสามารถมาให้ใจพวกเราได้ครับผม
ขอเรียนเชิญได้เลยซื้อบัตรได้ทิเก็ตไหมครับครับขอบคุณครับก็มองหาลูกของลูกกระผมเนี่ยมีเนื้อลูกนะเพียงหนึ่งสองตาชักขึ้นมาแม่งที่ต่อเลยแม่งที่ต่อเลยโอเคน่ารักมากเดี๋ยวอีกทีใครแดงมาอีกทีโอเคได้ครับตอบรอบที่สองครับผมโอเคหนึ่งตอบตามครับโอเคเชิญจ้าเชิญจ้าท่านไทยเด้อขอบคุณมากขอให้ขอให้ขอให้เอาไงสิบที่แบบนี้แบบนี้อันนั้นเป็นหัวโลกแล้วก็เอาแล้วก็เอาแล้วนะ